มาดูเรื่องการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะให้มีความเข้าใจถูกต้องครบถ้วนในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องใกล้ตัวพวกเราหลายๆคนอาจจะมองว่าไกลตัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะรวมไปถึงภาพรวมการเป็นประธานอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นจะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องเหล่านี้ได้ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยมีการจัดสัมมนาการสื่อสารสร้างความเข้าใจในโยบายสําคัญของรัฐ บาให้ข้าราชการทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคได้รับทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่และสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนค่ะในการสัมมนาเนี่ยก็เริ่มด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ระเบียบการเลือกตั้งก่อนเลยนะคะโดยนายเมธาศิลาพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตด้านกิจการการมีส่วนร่วมก็มาชี้แจงถึงที่มาขั้นตอนวิธีการจัดการเลือกตั้งรวมไปถึงการคิดคำ นวนสัดส่วนสอสอทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อค่ะ ด้านร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดีสำนักงานกะกะตก็ให้แนวทางเรื่องการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรไปแสดงตัวว่าเรารักหรือว่าเราชอบพรรคการเมืองไหนในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองก็ควรระวังการนำเสนอข้อมูลที่เข้าข่ายเป็นการชี้นำโดยเฉพาะผลสำรวจต่างๆส่วนเรื่องการหาเสียงมีกำหนดข้อห้ามต่างๆไว้แล้วนะคะอย่างเช่นห้ามใช้วิชาชีพสื่อมวลชนดาราศิลปินหาเสียงรวมถึงห้ามนำอุปกรณ์ทางราชการไป ช่วยหาเสียงถ้าทําก็ถือว่ามีความผิดนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศภาพรวมในช่วงเช้าส่วนการสัมานาในช่วงบ่ายจะเป็นการชี้แจงถึงแนวทางการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและภาพรวมการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีหน้าค่ะ แน่นอนตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นสื่อมวลชนหรือว่าเป็นประชาชนอาจจะต้องเรียกว่าเหมือนกับต้องกรองข้อมูลข่าวสารกันอย่างหนกักเพราะเราจะเห็นเลยการตอบโต้ทางการเมืองหยิบยกประเด็นนั้นหยิบยกประเด็นนี้คือบางทีมีหลายประเด็นมากจนเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในข้อเท็จจริงเป็นยังไงดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลมากมีความเข้มแข็งมากพอตรวจสอบแหล่งข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้อันนี้แหละจะทําให้เราไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองใช่เราจะมีเกราะป้องกันใน,ในการรับฟังข้อมูลข่าวสารมา ิเคราะห์พิจารณาแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะใช่ค่ะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่การเลือกตั้งกำลังจะมีขึ้นนะคะ